แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทประชาชนก็ต้องการความชัดเจนว่าถ้าเกิดจะแจกจริงๆเนี่ยจะแจกในช่วงไหนแล้วฉันจะได้ไหมแล้วเราจะได้ไหม<อ>สมมติถ้าเกิดเราไปอยู่ในเกณฑ์ของคนรวยรตามนิยามของคณะอนุกรรมการเราก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์ก็ได้ร,รวมถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้อีกนะคะเพราะมีหลายคนทวงถามเรื่องนี้เยอะอ,อย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะก็เคยออกมาทวงถามรัฐบาลไปก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลควรจะต้องบอก แหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจนรายได้ก็ต้องชัดเจนด้วยนะคะคถ้าจะไปกู้เงินจากธนาคารออมสินก็ต้องไปแก้กฎหมายนะถูกไหมฮะแล้วก่อนนี้คุณศิริกัญญาบอกถึงทางตันแล้วเนี่ยเพราะไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนหรือถ้าเกิดจะไปออกพหลกอกู้เงินเนี่ยอันนี้เท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมืองเลยนะน่ยคุณศิริกัญญามีความเห็นออกมาแบบนี้วันนี้ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบอกว่ารัฐบาลควรจะกลับไปทบทวนนโยบายใหม่และควรจะบอก ข้อความจริงของแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจนมากกว่านี้คุณสิริกัญญาได้พูดถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลวอ l l e t 1,000่บาทบอกว่าที่มีการปรับหลักเกณฑ์ว่าจะไม่แจกให้กับคนรวยแล้วรัฐบาลก็น่าจะมีปัญหาการเงินที่จะนํามาใช้กับโครงการนี้แน่นอนถึงได้ปรับแบบนี้เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องลดจํานวนของคนที่ได้รับผลประโยชน์ลงแต่ถึงแม้จะพยายามลดลงไปแล้วนะคะ ก็ยังมีคนที่ได้รับเงินตรงนี้อยู่ประมาณ43-49ล้านคนซึ่งเป็นเกณฑ์ความรวยแต่ถ้าเกิดเป็น43ล้านคนแล้วไปใช้งบประมาณ43 0 0 0 0ล้านบาทถ้าไปดูงบประมาณของปี2,567ยังไงก็ไม่พอในปีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้เงินงบประมาณของปี67ก็จะมีค่อนข้างน้อยยังมีข้อเสนอที่ว่าจะใช้เป็นงบผูกพันด้วยผูกพันปีละ1น0 0 0 0ล้านบาทไป4ปีอสมมุติ ใช้งบประมาณ400ล้าน400สาล้านบาทอย่างเงี้ยก็เฉลี่ยผูกพันไปปีละแสนล้านปีละแสนล้านตรงนี้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าหลังจากที่มีการไปคำนวณมาแล้วว่างบปี67มีที่ว่างให้ทำโครงการ Digital วอล l ล็ตเพียงแค่1 0 0 0 0แสนล้านบาทเท่านั้นกรณีที่จาเป็นต้องผูกพันไปถึง4ปีก็เท่ากับว่า จะมีร้านค้าบางส่วนที่เขาจะไม่ได้เงินสดทันทีนะพ<อ>ี่ประวันก็ต้องรอเหรอเพราะว่าเขาให้ปีได้แค่ปีละแสนล้านใช่ใช่สมมติถ้าเกิดเราไปซื้อของร้านค้านี้มา,าแล้วร้านค้าเนี่ยจะไปขอขึ้นเงินเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ้าวอย่างนี้เขาก็ เขาไม่เอาสิส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่รอน,นี่แหละมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าว่าร้านค้าอาจจะไม่เข้าร่วมโครงการหรือเปล่านะคะซึ่งส่วนนี้คุณสิริกัญญาบอกเลยว่าจะกระทบกับร้านค้าที่อาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอเพราะว่าร้านค้าเองเนี่ยเวลาเขาควักทุนไปซื้อของเขาก็มีต้นทุนต้องไปซื้อของมาหมุนเวียนหลายร้านเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการก็ได้ค่ะ โครงการดิจิทัล a l ล e t นั้นมาถึงทางตันแล้วเนื่องมาจากว่าไม่สามารถที่จะให้แบงก์รัฐหรือว่าธนาคารออมสินดําเนินโครงการนี้ออกไปก่อนได้นะคะก็เลยติดข้อจํากัดหลักที่เป็นตอใหญ่นะคะนั่นก็คือ เรื่องของงบประมาณแหล่งที่มาของเงินที่จะต้องใช้ในครั้งนี้ค่ะแต่ว่าเชนก็คิดว่าการปรับเงื่อนไขในครั้งนี้เนี่ยต้องพิจารณาด้วยว่ายังคงสามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมผลที่คาดจะได้รับดั้งเดิมของโครงการนี้หรือไม่ถ้ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นที่จะต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดทบทวนนโยบายนโยบายใหม่ทั้งหมดด้วยซ้ําไปค่ะนี่ฮะประเด็นนี้สําคัญคุณสิริกัญญาชี้เห็นว่าคือถ้าสุดท้ายคุณแจกเฉพาะ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยแต่ตอนแรกอย่าลืมนะว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรเคยบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมอยากให้เกิดพายุหมุนาทางเศรษฐกิจแต่ถ้าสุดท้ายไปแจกเฉพราะกลุ่มคน15ล้าน16ล้านมันตรงกับจุดประสงค์ที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงก็ต้องกลับไปทบทวนคุณสลิกัญญาบอกนะครับว่าตอนนี้แหล่งเงินจากออมสินเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วคือถ้าจะใช้ก็ต้องไปแก้กฎหมายส่วนถ้าจะไปออกพลกรกู้เงินเหมือนตอนโควิด มันก็ง่ายที่สุดแต่อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าพรกจะออกได้เมื่อจะเป็นเร่งด่วนอันนี้ก็ต้องกลับไปถามสำนักบริหารหนี่สาธารณะว่าเขายอมไหมเร่งด่วนหรือเปล่าแล้วในกรณีที่ไม่ได้จําเป็นเร่งด่วนมันก็เสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญอันนี้แหละที่คุณหมายบอกว่ามันจะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ขนาดที่เรื่องของความชัดเจนในโครงการนี้นะคะคุณสิริกัญญาบอกว่าฝ่ายค้านก็จะยังรอให้มติ การประชุมคณะกรรมการดิจิท l ลเ l ล e t ชุดใหญ่ออกมาก่อนเรายังใจดีให้รัฐบาลกลับไปทบทวนนะตอนนี้ยังมีโอกาสรัฐบาลกลับไปทบทวนไปดูรายละเอียดทุกอย่างของโครงการแล้วก็ให้คณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อเสนอกับครม จะได้ทำการตรวจสอบกันต่อไปอันนี้ท่าทีของฝ่ายค้านซึ่งหลายกรรมธิการของสภาพผู้แทนราษฎรก็รอที่จะพูดคุยกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปิดประชุมก็ตามแต่ถ้าเกิดเปิดสมัยประชุมขึ้นมายังไงก็ต้องหยิบเรื่องนี้เข้ามขึ้นมาคุยกันแน่นอนค่ะแล้วยังถามนักข่าวเลยนะคะบอกว่าเนี่ยนักข่าวลงไปถามร้านค้าดูสิว่าถ้าเกิดมีเงื่อนไขว่ามาร่วมโครงการนี้นะแล้วไปขึ้นเงินเลยไม่ได้ต้องทยอยจ่ายเงินสดให้ ร้านค้าเนี่ยยังจะร่วมโครงการนี้อยู่ไหม,อมลองไปเช็คกระแสตอบรับดูครับคุณหมายก็สะท้อนนี่เห็นบอกนี่ไงสิ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่ามันถึงทางตันและะ้วแสดงว่ามันตันจริงๆเพราะไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนค่ะติดตาม P p พ v HD 3 6ดได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย